ไปเป็นเรื่องของนายมิตาวินทุกกะในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะมีบุตรเศรษฐีคนหนึ่งชื่อมิตาวินทุกกะพ่อนั้นมีทรัพย์สมบัติถึง80โกฏิในกรุงพาราณสีมิตาวินทุกกะนั้นเป็นคนไม่มีศรัทธาไม่มีศีลส่วนมารดาบิดาของเขานั้นเป็นพระโสดาบันเมื่อบิดาถึงแก่กรรมแล้วเขาก็ได้บอกมารดาว่าจะเอาทรัพย์นั้นไปลงทุนทำการค้าทางเรือไปเลยลูกนะทรัพย์สมบัติในตระกูลของเราเนี่ยก็มีอยู่เป็นอันมากแล้วจะถ้าไปตลอดชีวิตก็ไม่หมดโอ้ภายในทะเลก็มีมากที่สำคัญกว่านั้นก็คือเจ้าเป็นลูกคนเดียวของแม่นะเมื่อเจ้าจากไปแม่ก็คงเป็นทุกข์มากเลยแล้วคิดถึงเจ้าเชื่อแม่เถอะลูกอย่าไปเลยนะรักแม่เถอะเขาไม่ยอมเชื่อฟังพ่อแม่จะไปท่าเดียวให้ได้เมื่อแม่พูดก็ตุห้ามปรามก็ไม่อยู่และเมื่อแม่ห้ามและจับมือเขาไว้เขาก็สลัดมือออกและตีมารดาให้ล้มลงแล้วก็รีบลงเรือไปเมื่อวันที่7เรือได้หยุดนิ่งในท่ามกลางมหาสมุทรไม่ได้เคลื่อนไหวเลยทั้งนี้เพราะมีมิตาวินทุกกะเป็นกาลจินีอยู่ในเรือด้วยชาวเรือได้จับสลากกันและสลากนั้นก็ตกแก่มิตาวินทุกกะถึง3ครั้งชาวเรือจึงได้จับมิตาวินทุกกะลอยแพไปแพนั้นได้ลอยไปถึงเกาะแห่งหนึ่งมีนครหนึ่งบนเกาะนั้นซึ่งความจริงแล้วก็คืออุสุธานรกแต่นรกนั้นปรากฏแก่มิตาวินทุกกะเสมือนหนึ่งเป็นนครอันสวยสดงดงามที่ประดับประดาแล้วด้วยความอลังการต่างๆทั้งนี้เป็นเพราะอำนาจแห่งกรรมการทำร้ายมารดาของตนเองทำดีดีส่งให้เห็นผลทำชั่วชั่วก็ทนแล้วในที่สุดเขาก็ได้เห็นสัตว์นรกตนหนึ่งมีจักอันคมหมุนอยู่บนศีรษะคร่ำครวญอยู่แต่เขาก็มองเห็นว่าเป็นดอกบัวเครื่องจองจำทั้ง5ของสัตว์นรกนั้นปรากฏแก่เขาเป็นดั่งเป็นเครื่องประดับอกเลือดที่ไหลออกจากสัตว์นรกเขาเห็นเป็นจุนจันเครื่องรูปไหลเสียงครวญครางของสัตว์นรกเหล่านั้นเขาฟังแล้วก็เป็นดั่งเพลงขับอันไพเราะเขาได้เข้าไปใกล้สัตว์นรกนั้นแล้วก็ได้กล่าวว่าสหายเอ๋ยท่านน่ะได้ทัดดอกไม้ดอกบัวนี่มานานแล้วขอดอกบัวให้ฉันหน่อยได้ไหมอย่าเลยนี่ไม่ใช่ดอกบัวนะมันเป็นกงจับสังหารแล้วท่านไม่ต้องการให้ฉันได้หรอกหรือถึงได้กล่าวอย่างนั้นน่ะมิตาวินทุกกะได้กล่าวดังนั้นแล้วสัตว์นรกก็ได้คิดทันทีว่าฉลอยกรรมของเราจะได้หมดสิ้นในคราวนี้แหละชายคนเนี้ยก็คงจะตีมารดาบิดาเหมือนอย่างเราจึงได้เห็นกงจักรเป็นดอกบัวเราจะให้จักรอันนี้แก่เขามนุษย์เอ๋ยอย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวดังนี้แล้วสัตว์นรกก็ได้เชื้อเชิญว่ามาเถอะสหายเข้ามาใกล้ๆเราจะนำดอกประทุมนี้ให้แก่ท่านมิตาวินทุกกะได้เข้าไปด้วยความยินดีสัตว์นรกจึงได้โยนจักรลงบนศีรษะของเขาจากนั้นได้หมุนบนกระหม่อมของเขาทันทีเป็นที่
ขามารู้ตัวว่าเป็นจักรก็เมื่อสายเสียแล้วเขาได้ร้องเสียงหลงเรียกสัตว์นรกนั้นให้เอาจักรคืนไปแต่สัตว์นั้นก็ได้หายไปแล้วมิตรวินทุกะประสบทุกขเวทนาแสนสาหัสอยู่ในนรกนั้นเป็นเวลานานเพราะอกุศลกรรมคือการทุบตีมารดา